ทีนี้เรามาดูเรื่องของคุณยายแกเปิดร้านขายของแล้วมือถือยายแกหายเดี๋ยวดูหน่อยว่าในคลิปจับพฤติกรรมของคนฉกได้หรือเปล่าค่ะมาละมินิมาร์ทแห่งหนึ่งกลมๆนั่นคือมือถือยายนะคะครับผมมองซ้ายมองขวายายไปไหนอ่ะจะจ่ายตั้งเหรออ่ะอันนั้นแน่ชัดเจนอันนั้นแน่ไม่มีลังเลเลยบ่ายโมงครึ่งของ27พฤษภาคมค่ะแถวบางบัวทองนะคะไปคุยกับยายชันแล้มพยัคฆ์เกษมหน่อยค่ะยายเป็นเจ้าของมินิมาร์ทนะจ๊ะโอ้ยายขายของมา20ปีไม่เคยมีอะไรหายเลยแล้ววันนั้นเนี่ยยายอยู่ร้านคนเดียวไงคะจะเดินไปเดินมาหลังร้านหน้าร้านมั่งเสียงลูกค้าเข้ามาก็ออกมาดูอ้าวลูกค้าหายไปตอนแรกยังไม่รู้ว่ามือถือหายนะจนเดินมาที่เคาน์เตอร์นั่นแหละยายก็เลยให้ลูกสาวเปิดกล้องวงจรปิดเรียบร้อยชัดเจนเลยเมื่อกี้หยิบน้ำไปขวดหนึ่งด้วยไม่จ่ายตังค์ก็เลยเอาโพสต์ Facebook นะคะกระทั่งเช้าเมื่อวานนี้คนก่อเหตุมาขอโทษอ้าวเหรออืมแต่ว่าแกโซเชียลเอามือถือไปเล่นโซเชียลบอกว่าขอเวลา3วันจะเอามือถือมาคืนอ้าวเพราะเอาไปจำนำไว้ปะโถพี่เอ๋ยสารภาพไม่มีตังค์แต่ลูกสาวคุณยายไม่ยอมนะคะบอกว่ายังไงก็แจ้งความเพราะไม่รู้จะเอาตังค์หรือว่าเอามือถือมาคืนจริงหรือเปล่ายายบอกว่าอยากได้มือถือคืนเพราะมีคุณค่าทางใจนะคะลูกสาวซื้อให้วันเกิด 2,500 ซึ่งลูกสาวบอกยายว่าไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวความดันขึ้นตอนนี้แจ้งความสภ.บางบัวทองแล้วนะคะโอ้เดี๋ยวนี้ก็ร้านค้าร้านขายเขามีกล้องหมดแล้วครับไม่ใช่ว่ามีกล้องแล้วจะไม่ทำนะครับควรไม่ทำแม้ไม่มีกล้องนะค่ะนะโดนคดีไปไม่คุ้มกันเลยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม